ภาคเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง Safety Index Future ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของปัจจัยภายนอกหลังจากที่ในส่วนของความชัดเจนทางการเมืองของอิตาลีเกี่ยวกับการลาออกของนายกรัฐมนตรีจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันแต่ว่าถ้ามองในส่วนของการฟื้นตัวขึ้นแรงเมื่อวานกว่า 4% แล้วก็ทำให้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เบรกกรอบสามเหลี่ยม symmetric triangle ขึ้นมาทำจุดสูงสุดในระยะสั้นแต่ถ้ามองในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายที่กลับเข้ามาหนาแน่นแต่ว่าส่วนทางกับสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าในส่วนของนักลงทุนต่างชาติก็ยังซื้อสุทธิในฟิวเจอร์ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อทิศทางของนักลงทุนรวมถึงในส่วนของเบสิสระหว่าง C50 แล้วก็ H50Z11 ที่มองว่ามีโอกาสจะปรับตัวกว้างขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี้ก็เห็นการแกว่งตัวของเบสิสอยู่ในกรอบที่เป็นลบค่อนข้างกว้างกว่าประมาณลบ10ถึงลบ12จุดแต่เมื่อวานเนี่ยเห็นการปิดแคบลงมาเหลือเพียงลบ 3.26 จุดก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งแล้วก็อาจจะทำให้ในส่วนของ H0Z11 เนี่ยยังมีความผันผวนระหว่างทางของแนวโน้มการปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านที่ระดับ705จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดสถานะใหม่จึงแนะนำเพียงการกำไรรอง S50Z11 โดยทั้งนี้มองว่ายังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในแนวโน้มของการฟื้นตัวในวันนี้ดังนั้นจึงแนะนำว่าให้เข้าไปป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ685จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future K-Bank Z11 ก็เมื่อวานเห็นราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแล้วก็มี MACD ที่ยังคงปิดเหนือเส้น Zero Line ได้อย่างต่อเนื่องโดยทั้งนี้มองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกน่าจะเข้ามาเป็นแรงหนุนทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อก็แนะนำให้สถานะรองรอทำกำไรในช่วงที่ฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดับ125บาทโดยทั้งนี้ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ118บาทส่วน KTB Z11 ถึงแม้ว่าจะเห็นราคาฟื้นตัวขึ้นเมื่อวานนี้โดยมีวอลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนแต่ว่าสถานะคงค้างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยในส่วนของเครื่องมือ MACD เองยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line ดังนั้นถ้าหากยังไม่ผ่านระดับ 15.50 บาทก็ยังให้คงสถานะชัดต่อได้และรอทำกำไรที่ระดับ14บาทส่วน PTT Z11 มองว่าในส่วนของราคาที่กลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นแล้วก็เห็นเครื่องมือ MACD และ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกพร้อมทั้งในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความชัดเจนทางการเมืองของอิตาลีแล้วก็ในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับโครงการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านเข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงนี้น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ PTZ11 มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบกรอบสามเหลี่ยมด้านบนบริเวณ310บาทได้ก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ300บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ก็มองในส่วนของราคาตัว Gold Future วันนี้น่าจะ อยู่ในทิศทางไซด์เวย์โดยทั้งนี้หลังจากที่ในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ1,800เหรียญแต่ก็เริ่มเห็นการพักตัวในช่วง2วันก็ในช่วงเช้านี้ก็ยังถือว่าแกว่งตัว อยู่ในทิศทางที่ในกรอบแคบๆแล้วก็ยังทรงตัวที่ระดับ 1,791.39 เหรียญต่อออนเทียบจากการเคลื่อนไหวของตลาดฟิวเจอร์ในช่วงปิดตลาดเมื่อคืนนี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับขึ้น 0.33 เหรียญมาที่ระดับ 35.16 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้มองในส่วนของราคาซิลเวอร์มีโอกาสที่จะปรับตัวในอัตราที่มากกว่าในส่วนของตัวสปอตโกลเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เห็นการพักตัวจากความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรป
โดยทั้งนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ไฮก่อนหน้าของเดือนตุลาคมที่ระดับ 35.66 เหรียญต่อออนก็มองว่าระหว่างวันยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงในขณะที่ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคืบหน้าในเรื่องของอิตาลีเองที่กลับมาเป็นแรงหนุนก็ทำให้มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเองก็มีการพักตัวอยู่ในกรอบจำกัดขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้านี้ค่อนข้างทรงตัวเทียบกับช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 115.96 เหรียญแต่มองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ค่อนข้างโดดเด่นโดยหลังจากที่แนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นผ่านระดับ 115.01 เหรียญต่อบาร์เรลก็ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเปิดสถานะในGold Futureแนะนำเข้าเปิดลอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 26,000 บาทขณะที่ในส่วนของ Silver Future ยังแนะนำให้สำหรับผู้ที่มีลอง SBZ11 รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1,100 ถึง 1,120 บาทและวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 1,035 บาทส่วน Oil Future เราเน้นให้เปิดสถานะลอง BRX11 ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้โดยให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,500 บาทสำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ก็มองแนวโน้มวันนี้น่าจะยังคงมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อสำหรับในส่วนของ Safety โดยถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน2วันมาที่ระดับ 1.26 เท่าและ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวลดลงเช่นกันมาที่ 1.46 เท่าก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนแต่ถ้ามองในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ที่ยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนว่าในส่วนของ Set 50เองเนี่ยก็ยังน่าจะมีความผันผวนจากความไม่มั่นใจของนักทุนต่อทิศทางการฟื้นตัวในรอบนี้โดยในส่วนของผู้ที่มีสถานะ Short Put ในสัญญาเดือนธันวาที่ราคา7630จุดแนะนำให้ทยอยทำกำไรในช่วงที่ Set 50ปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ700ถึง705จุดส่วนสถานะลองพุทธเรายังให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ